จ้าจ้าบ้านนามาแล้วมื้อนี้เพียก็มาหาตัดต้นกฐินน่ะสําหรับไปค้ํากล้วยเพราะว่าช่วงนี้นี่โอ้ยกล้วยล่มพัดแล้วก็มันก็สิเกิดปัญหาว่าถ้ากล้วยล่มนี่ก็คือกล้วยมันบ่ทันได้แก่จัดพอบ่นบ่แก่จัดนี่หน่วยมันก็สิบ่ทันได้ใหญ่เต็มทีดังนั้นเฮาก็ต้องหาใหม่เนาะไปค้ําอันนี้เพียก็ลืมตัดเป็นงามเนาะความสูงก็จะประมาณสัก3 เมตร 3 เมตร 3 เมตรครึ่งแล้วก็ทำให้มันเป็นไม้งามเพื่อง่ายต่อการค้ำเดี๋ยวยังไงเขาก็ตามไปเบิ่งเนาะว่าหลังจากค้ำแล้วมาสิและดูแข็งแรงสิเฮ็ดให้สามารถค้ำกล้วยได้จนสุกง่อมได้บ่เดี๋ยวถ่าไปเบิ่งกันต่อไปเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับจ้าจ้าบ้านนาวันนี้บ๊ายบาย